ก็ขอถือโอกาสนี้แจ้งให้กับญาติโยมหรือพระภิกษุที่ไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมาของมหาวิหาร100เมตรที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้ตัวย่อนะสถานที่นี้เนื้อที่ตรงนี้เดิมเป็นที่เลี้ยงวัวบ้างแล้วก็เลี้ยงปลาบ้างบริเวณด้านนี้เป็นบ่อน้ำเลี้ยงปลาเจ้าของคือจ่าเพาะซึ่งเป็นคุณพ่อของเจ้าของร้านผมเท่าซุงที่อยู่ด้านหน้า100เมตรนี้แล้วตอนหลังก็ทำมาหากินก็ไม่ได้ปลูกผักอะไรก็ไม่ได้จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งพันโทพงเทพท่านมารักษาการอยู่แถวนี้ท่านเห็นลักษณะดวงไฟสว่างสว่างลอยออกจากบริเวณนี้แล้วก็ลอยออกไปทางด้านป่านะก็เห็นบ่อยๆนะเล่าหลวงพ่อให้ฟังหลังจากนั้นมาหลวงพ่อก็จึงมาเจรจาขอซื้อที่ตรงนี้กับจ่าเพาะถ้าจำไม่ผิดก็คือตารางวาระ 40,000 บาทนะแล้วก็ประมาณ100ไร่นะแล้วหลังจากซื้อที่แล้วหลวงพ่อก็มีความตั้งใจที่จะสร้างวิหารที่จะครอบนะตำแหน่งที่ดวงไฟเกิดขึ้นนะก็อันดับแรกก็คือจะสร้างพระก่อนสร้างวิหารแล้วก็สร้างพระต่อไปตำแหน่งที่พุทธราชประทับอยู่ปัจจุบันนี้คือตำแหน่งที่แสงสว่างหรือโคมไฟเสด็จบ่อยๆนะถ้าเราเข้าใจจากนี้แล้วก็คงจะเข้าใจเหมือนกันว่าคือพระบรมศาสดาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละนะหลวงพ่อก็ให้ช่างชิดมานี่ต่างหลวงพี่ชัยวัฒน์พูดเมื่อกี้นี้ถ้าอธิบายช่างชิดฟังก็คงไม่เข้าใจรูปร่างเป็นยังไงท่านก็บอกว่าให้ช่างชิดไปเอาปฏิทินที่มีรูปพระเจ้านั่งจักรีมหาปราสาทนะมาแล้วก็อธิบายว่าต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะตัดมุกนี้ออกตัดมุกนี้ออกแล้วช่างชิดก็ทำการสร้างนะวิหารหลังนี้จนแล้วเสร็จถ้าจะไม่ผิดอีกก็คืองบประมาณการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างนี่คือ7ล้านบาทนะเฉพาะโครงสร้างนะคือเป็นพวกปูนพวกเหล็กนี่แหละแต่ตกแต่งนี่ต่างหากนี่สร้างเสร็จแล้วสร้างปี30สร้างเสร็จปี32ประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็ภายในที่เห็นเป็นกระจกนั้นเป็นที่มาจากห้องน้ำเล็กที่บ้านคุณไพโรจน์วงสว่างศิริที่อยู่เมืองชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาหลวงพ่อไปปี30เนี่ยนะประมาณเนี่ยก็ไปเห็นห้องน้ำของบ้านคุณไพโรจน์นะเข้าไปนั่งห้องน้ำปุ๊บนี่ปรากฏว่ามีเพื่อนมานั่งด้วยเป็นพันคนทั้งนี้เพราะว่าก็ทำกระจกสะท้อนทั้ง4ด้านและด้านบนอีกมันเห็นยาวนั่งกันเป็นแถวแถวแถวหลวงพ่อก็ชอบใจแล้วก็เอามาทำที่100เมตรแต่ว่าที่100เมตรพอมันกว้างมันไม่สามารถสะท้อนแบบห้องน้ำเล็กๆได้นะแต่นี่ให้รู้ความเป็นมาของภายในที่เป็นแก้วแล้วภายนอกที่เป็นแก้วนะก็จำลองจากข้างบนด้วยแล้วก็เอาตัวอย่างของทางโลกมาใช้ด้วยนะแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วหลายคนทางทีวีก็ตามหน่วยงานต่างๆก็ตามมาถามว่าก็ประมาณถึงพันล้านไหมครับหลวงพ่อก็บอกเนี่ยก็โครงสร้างแค่7ล้านเองนะเนี่ยคือความเป็นมาของวิหาร100เมตรแห่งนี้นะแล้วก็พุทธรูปก็คือจำลองมาจากพุทธราชวิราชองค์จริงหน้าตัก5ศอกแต่หลวงพ่อสั่งสร้างหน้าตัก7ศอกนะแล้วก็พระพักนั้นที่เห็นสวยงามนะก็ทำโดยช่างเสิร์ชนั่นแหละแล้วก็วิธีการทำที่จำได้ก็คือว่าเหมือนเอาผงพระคำข้าวมาผสมด้วยแล้วก็ตกแต่งที่ใบหน้านะน่าจะเห็นว่างดงามก็โดยฝีมือด้วยก็คงจะผงพระคำข้าวด้วยนะหลวงพ่อบอกว่าเป็นพุทธรูปที่มีความสำคัญนะสามารถขอพรได้นะขอพรในทุกอย่างโดยเฉพาะพรเกี่ยวกับลาภเนี่ยองค์นี้แหละนะก็ขอชี้แจงในประเด็นนะครับ